ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่20พฤษภาคมทนายด่างโต้กรมราชทัณฑ์ประเด็นการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพใช่หรือไม่นับถอยหลังหากเศรษฐาทวีสินถูกถอดถอนใครจะมาแทนอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันงานชาปนกิจบุ้งเนติพรผู้คนหลั่งไหลไปร่วมกันอย่างมากมายเอกชัยหงส์กังวานเล่าสภาพทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ออกแถลงการในวันอาทิตย์ยืนยันว่าได้ช่วยชีวิตบุ้งทำตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างสุดกำลังทนายด่างกฤษดางนุจรัตโต้เปิดเอกสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พบท่อช่วยหายใจอยู่หลอดอาหารชัดเจนจตุพรพรหมพันธ์เชื่อการตายของบุ้งเนตุพรจะไม่สูญเปล่ากรณี40สว.ยื่นถอดถอนเศรษฐาแล้วใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปสิทธาธิวารีพูดประเด็นนี้และปู่แอดขอบ่นตอนใหม่สถานการณ์พม่า AI กำลังมาแรงในโลกธุรกิจสังคมผู้สูงวัยในหลายประเทศการเลือกสวที่กำลังมาถึงกรณี40สวยื่นถอดถอนเศรษฐางานเปิดบ้านปีดีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังการครบรอบ14ปีพฤษภาธมินกับความตลบตะแลงตอแหลกับกอกหลอกลวงของรัฐไทยเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวาน18พฤษภาคมศาลอุทธรณ์ยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์จิรวัฒน์พ่อค้าขายของออนไลน์วัย32ปีในคดี112หลังทนายยื่นประกันเป็นครั้งที่5เมื่อวันที่16พฤษภาคมวางเงินประกันถึง 700,000 บาทและแสดงความยินยอมติดกำไร EM ศาลอุทธรณ์ระบุในคำสั่งเหมือนทุกครั้งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมคดีของจิรวัฒน์เป็นการแชร์โพสต์จาก Facebook ของบุคคลอื่นและจากเพจคนไทย UK 3โพสต์ในปี64เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก6ปีจิรวัฒน์ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาจนถึงวันนี้รวมเป็นเวลา166วันแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันระหว่างอุทธรณ์เลยข่าวสารต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยเป็นเรื่องราวงานชาปนกิจบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมบุ้งทะลุวังเพื่อนของเราเมื่อวานวันที่19พฤษภาคมมีงานชาปนกิจบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมผู้คนหลั่งไหลร่วมอาลัยทั้งครอบครัวเพื่อนนักกิจกรรมนักการเมืองร่วมส่งดวงวิญญาณบุ้งเนติพรเป็นครั้งสุดท้ายที่ศาลา7วัดสุทาโภชราชกระบังช่วงเช้ามีพิธีประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระทหารเพลพระสงฆ์12รูปครอบครัวเพื่อนนักกิจกรรมประชาชนนักการเมืองสื่อมวลชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องมีนางทิชานะนครผู้อำนวยการศูนย์อบรมเด็กเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกเป็นเจ้าภาพในงานวันนี้จากนั้นมีการนำพวงหรีดจำนวนมากจากญาติเพื่อนเครือข่ายต่างๆมาวางบริเวณเมนเผาศพเพื่อเป็นการอาลัยต่อการจากไปของบุ้งเนติพรก่อนมีพิธีเคลื่อนศพรอบเมนและประชุมเพลิงมีกิจกรรมแสดงดนตรีของกลุ่มเพื่อน
ดยเพื่อนของบุ้งเนติพรตรับขึ้นร้องเพลงบทเพลงไว้อาลัยและขึ้นกล่าวรำลึกต่อการจากไปของบุ้งเนติพรผู้ร่วมงานได้นำภาพของบุ้งเนติพรและผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองอื่นๆที่ติดตัวมาแสดงสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมรวมถึงป้ายข้อความถึงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรและมีการนำธงขนาดใหญ่สัญลักษณ์กลุ่มทะลุวังไปผูกไว้บริเวณข้างเมนก่อนร่วมกันถ่ายภาพหน้าเมนพร้อมตะโกนปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112จากนั้นมีพิธีเคลื่อนศพของบุ้งเนติพรรอบเมนโดยพี่สาวของบุ้งเนติพรใบปอณัชนิดที่ถือกระถางธูปและรูปของบุ้งเนติพรตามด้วยสายน้ำนพสินและแบมอรวรรณที่นำเข็นรถเคลื่อนล่างรอบเมนนำลงขึ้นเมนก่อนนำไปสู่การแสดงลำหน้าไฟของน้องสาวของบุ้งพิธีทอดผ้าบังสกุลกล่าวรำลึกประวัติผู้วายชนโดยใบปอณัฐนิตบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสำหรับบุคคลในแวดวงการเมืองที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วยจตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิไสเกื้อทศพรเสรีรักษ์ปีติพงษ์เต็มเจริญและสสจากก้าวไกลอาทิเช่นณัฐวุฒิบัวประทุมสตินันท์ธรรมนิตินันท์ชนทิชาแจ้งเร็วบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไปฟังการกล่าวบรรยายลำลึกของใบปอถึงบุ้งครับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2538เป็นบุตรคนที่2ของคุณพ่อปัญจพลซึ่งเป็นผู้พิพากษาและคุณแม่นรุณมีแมวอันเป็นที่รักชื่อโทต้าโดยนางสาวเนติพรเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องเกล้าและสำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเมื่อจบการศึกษาก็ทำงานประกอบอาชีพฟิลเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมบุ้งเป็นคนรักความเป็นธรรมและเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่เตรียมอุดมศึกษาน้องเก้าเสมอมาและหลายคนอาจจะรู้จักบุ้งในนามบุ้งทะลุวังบางคนอาจรู้จักบุ้งในฐานะน้องสาวหลานสาวสำหรับเราเรียกเธอว่าพี่บุ้งพี่บุ้งเป็นทั้งเพื่อนพี่สาวและสำหรับบางคนก็เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเป็นคนที่ปลอบใจเราเวลาเราเสียใจเป็นคนที่อยู่เป็นเพื่อนคอยรับฟังช่วยแก้ปัญหาและเป็นคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากรับฟังพวกเราพี่บุ้งเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนหลายครั้งพี่บุ้งมักจะเล่าว่าเวลาไปสอนเด็กๆน้องๆพี่บุ้งชอบที่จะคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอพี่บุ้งสงสัยว่าน้องๆที่เด็กกว่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรในชีวิตหลายครั้งที่พี่บุ้งรับฟังและเห็นปัญหาพี่บุ้งเลือกที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือกลางปีปกป้องพวกเราอย่างไม่เกรงกลัวพี่บุ้งเป็นคนกล้าหาญเชื่อมั่นในความถูกต้องและไม่ยอมเห็นความอยุติธรรมเป็นอันขาดอย่างที่คนเห็นนะคะพี่บุ้งยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อสู้กับเผด็จการมาตลอดแม้ว่ากระแสสังคมอาจมีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามพี่บุ้งก็ยังคงยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์ประชาธิปไตยจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตต่อหน้าทุกคนพี่บุ้งจะแสดงความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งให้ทุกคนพี่บุ้งรับเพื่อนกับทุกคนว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่บุ้งทำได้ทุกอย่างจะโอเคและพี่บุ้งก็จะยิ้มสู้กับความยากลำบากทุกอย่างเสมอมาพี่บุ้งไ
ม่เคยย่อท้อไม่เคยสนใจคนที่เข้าใจผิดและไม่เคยสิ้นหวังเวลามีคนไม่รับฟังในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารตั้งแต่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากไปทำโพลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับขบวนเสด็จในปี2565เป็นต้นมาพี่บุ้งก็พูดเสมอว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นมิตรกับประชาชนที่เห็นต่างตั้งแต่ชั้นตำรวจอัยการจนถึงชั้นศาลโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมได้มี Freedom of Speech และได้รับสิทธิประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่รวมไปถึงการปฏิบัติต่อนักโทษคดีการเมืองอย่างเป็นมนุษย์มันน้อยมากทุกครั้งที่มีการโดนจับหรือคนไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพี่บุ้งจะรีบคิดทันทีว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้างเคลื่อนไหวอะไรได้บ้างเพื่อให้ไม่มีใครต้องติดคุกเพราะเหตุต่างทางการเมืองอีกพี่บุ้งมักจะพูดกับพวกเราว่าจะต้องเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างให้สังคมได้ตระหนักรู้ในประเด็นนี้ว่ามีการดำเนินคดีแบบมีอคติเกิดขึ้นจะต้องพยายามให้ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและจะต้องช่วยทุกคนออกมาให้ได้และสุดท้ายความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยก็มาเกิดขึ้นกับพี่บุ้งพวกเราทุกคนไม่เคยคาดคิดเลยว่าในวันนี้เราจะต้องสูญเสียพี่บุ้งไปอย่างไม่มีวันกลับระหว่างการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพี่บุ้งต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตสุดท้ายแล้วกฎหมายมาตรา112ผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมก็เป็นคนข้ามชีวิตพี่บุ้งไปจากพวกเราต่อไปทุกครั้งที่เราเดินขึ้นศาลในคดีโพลด้วยกันเราจะระลึกได้เสมอว่าใครที่เป็นคนฆ่าพี่บุ้งในวันนี้เรามารวมตัวกันมีสัญญาในใจว่าเราจะต้องทำให้ข้อเรียกร้องสุดท้ายของพี่บุ้งเสียงดังขึ้นอีกซึ่งถ้าในประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงก็คงไม่ต้องออกมาเรียกร้องกันแบบนี้และก็คงไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งข้อเรียกร้องนั้นคือ1ขอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและ2จะต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกซึ่งข้อเรียกร้อง2ข้อนี้เป็นข้อเรียกร้องที่พี่บุ้งไม่ได้เรียกร้องให้ตัวเองเลยแต่เป็นข้อเรียกร้องให้ศาลทำหน้าที่ของตัวเองอย่างไม่มีอคติตามหลักการที่ได้ร่ำเรียนมาและนักโทษทางการเมืองทุกคนไม่ถูกกักขังอย่างไม่เป็นธรรมข้อเรียกร้อง2ข้อนี้พี่บุ้งประกาศไว้ก่อนถูกศาลอาญากรุงเทพใต้สั่งถอนประกันทำให้พี่บุ้งต้องเข้าเรือนจำและพรากชีวิตพี่บุ้งของพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับสุดท้ายแล้วลูกหลานตุลาการก็ฆ่าก็ถูกฆ่าด้วยน้ำมือของตุลาการเสียเองพวกเราที่ยังอยู่จะสานต่อข้อเรียกร้องสุดท้ายของพี่บุ้งให้ดีที่สุดให้สังคมตระหนักรู้ว่ากระบวนการอายุติธรรมมันคือฆาตกรที่ฆ่าชีวิตคนเห็นต่างทางการเมืองพี่บุ้งคงอยากให้ตัวเองเป็นศพสุดท้ายที่สังเวยให้กับกระบวนการอายุติธรรมในประเทศไทยนี้ขอบคุณพี่บุ้งสุดหัวใจที่ต่อสู้กับเผด็จการจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตถ้าพี่บุ้งยังอยู่ตรงนี้และได้พูดสิ่งหนึ่งก่อนจากลาพี่บุ้งคงอยากพูดคำว่ายกเลิก112ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและคืนสิทธิ์การประกันตัวให้ประชาชนขอบคุณค่ะสภาพโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลชีวิตผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยอย่างไรฟังจากคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเอกชัยหงส์กังวานเล่าให้ฟังว่าราชทัณฑ์ดูแลชีวิตคุณแบบไหนอย่างแรกคือห้องมันแออัดแน่นอนมันไม่เหมือนโรงพยาบาลข้างนอกในห้องหนึ่งมันจะนอนแค่ประมาณ2คน5คนอย่างเงี้ยแต่นี่ห้องใหญ่กว่าแล้วนอนกันที30กว่าคนไม่มีแอร์แล้วก็พยาบาลเนี่ยอย่าว่าแต่หมอเลยนะแม้แต่พยาบาลเนี่ยยังแทบจะไม่เข้ามาเลยหมอนี่มาดูเฉพาะตอนช่วงแรกๆผมนะหมายถึงผมนะตอนที่เป็นฝีในตับช่วงแรกๆมาดูแล้วหลังจากนั้นไม่มาส่วนพยาบาลเนี่ยมาเฉพาะตอนจ่ายยาแล้วบางทีก็อยู่แค่หน้าห้องนะไม่ได้เข้ามานะไอ้แล้วถามว่าแล้วคนที่เวลาดูแลคนไข้ยังไงก็นักโทษเนี่ยแหละดูแลเขาก็จะมีนักโทษที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะเขาก็จะอยู่ประจำห้องพวกนี้ก่อนหน้านี้อาจจะบางคนอาจจะเคยป่วยแล้วหายแล้วก็ได้อยู่พวกนี้ลักษณะคล้ายๆเหมือนจิตอาสาก็จะมาช่วยเช็ดตัวเพราะว่าบางคนคนไข้เนี่ยก็ติดเตียงก็ต้อง
คอยเก็บขี้เก็บเยี่ยวให้เช็ดตัวบางคนนี่เคี้ยวกินอาหารไม่ได้ก็ต้องมาชอยป้อนบางคนไม่มีฟันอย่างเงี้ยกับอาหารมาเป็นถาดๆเงี้ยก็ต้องมาหั่นเป็นเละๆๆๆเพื่อจะได้เขาจะได้กินได้คืนลงไปได้พวกนี้ซึ่งจริงๆงานตรงนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลข้างนอกมันจะเป็นงานพยาบาลหรือไม่ก็บุรุษพยาบาลแต่บุรุษพยาบาลกับพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่เคยเข้ามาเหยียบเลยในเข้ามาในห้องยกเว้นอาการหนักๆอย่างบางทีคนไข้อยู่หัวใจหยุดเต้นอย่างเงี้ยเขาจำเป็นต้องเข้าสมัคร CPR เพราะว่าพวกผู้ช่วยพวกนี้เขาไม่มีความสามารถทำ CPR อะไรได้หรือมันต้องมาเจาะเลือดต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพยาบาลถึงจะเข้ามาตอนจ่ายยาเขาก็จะมาจ่ายเขาก็บางทีเขาก็จะเข้ามาจ่ายเองแล้วบางทีก็ฝากผู้ช่วยให้มาจ่ายแล้วแต่ว่าก็มีแค่นี้ที่พยาบาลที่มาทำนอกนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยมาดูแลคนไข้ทางด้านกรมราชทัณฑ์ได้ออกแถลงการตอบโต้ทนายด่างกฤษดางนุจรัตถึงแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามยืนยันว่ารักษาบุ้งเนติพรตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูงเตรียมตรงมอบประวัติการรักษาให้ญาติในวันที่เปิดทำการรายละเอียดดังต่อไปนี้ราชทัณฑ์ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ให้การรักษาและช่วยชีวิตบุ้งตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มที่เต็มกำลังวันที่19พฤษภาคม2567ตามที่ทนายกฤษดางนุจรัตหรือทนายด่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพาดพิงถึงทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทำการรักษาและช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งอย่างผิดวิธีจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้นางสาวเนติพรเสียชีวิตนั้นจากกรณีดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชี้แจงกระบวนการรักษาและช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเมื่อวันที่14พฤษภาคมว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ช่วยชีวิตนางสาวเนติพรในภาวะวิกฤตตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีแพทย์ดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจได้นวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูงและทีมบุคลากรทางแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจนส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังคงให้การดูแลผู้ต้องขังทุกรายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยล้วนแต่ได้มาตรฐานถูกต้องทุกประการตลอดจนกระบวนการรักษาที่เป็นไปตามหลักวิชาชีพทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอให้ติดตามข้อมูลทางการแพทย์และผลการทันตสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อไปสำหรับประวัติการรักษาพยาบาลของนางสาวเนติพรทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เตรียมพร้อมให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจมารับเอกสารในวันเปิดทำการผ่านไปเป็นเวลา5วันหลังจากเนติพรเสียชีวิตถึงออกมาบอกว่าพร้อมจะมอบประวัติการรักษา5วันนี้ไปทำอะไรกับเอกสารดังกล่าวและที่แน่ๆคงต้องดูเอกสารการชี้แจงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่เป็นการชันสูตรพลิกศพของบุ้งเนติพรอย่างเป็นทางการประเด็นเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งที่ทนายด่างบอกว่าอ่านจากเอกสารของแพทย์ธรรมศาสตร์เรื่องนี้ถึงที่สุดจะมีบทพิสูจน์และนำมาถึงการไต่สวนสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถึงที่สุดใครกระทำเรื่องนี้และหากมีความผิดพลาดถึงแม้ไม่สำนึกแต่ถึงที่สุดแล้วกระบวนการยุติธรรมศาลยุติธรรมก็จะต้องชี้แจงออกมาว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างไรในที่สุดแต่ที่แน่ๆข้อพิรุธที่เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 6:22 นจนถึงเวลา 9:22 นเมื่อไม่มีรายละเอียดการรักษาพยาบาลส่งมอบทันทีซึ่งแตกต่างกับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ทำการส่งมอบ
ประวัติของการรักษาทันทีที่มีการร้องขอผ่านมาแล้วถึง5วันนี่เป็นข้อพิรุธเป็นอย่างยิ่งและการแถลงรายละเอียดในวันแรกวันที่2และวันที่3แม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายบุ้งเนติพรจากจุดที่พักอยู่ไปยังจุดที่ไปช่วยกู้ชีวิตก็มีข้อมูลที่ไม่ตรงกันของการให้ข้อมูลเกิดความสับสนขึ้นมากมายเรื่องราวเหล่านี้ทางราชทัณฑ์คงปฏิเสธไม่ได้แล้วยังไม่มีการมายืนยันว่าแพทย์คนแรกที่รักษาบุ้งเนติพรของสถานพยาบาลทันทสถานนั้นมาถึงตัวบุ้งเวลากี่โมงแล้วใครเป็นคนใส่เครื่องมือเรื่องท่อช่วยหายใจทั้งหมดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบคงต้องรอเวลาให้ความจริงได้รับการพิสูจน์ในที่สุดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายด่างได้กล่าวตอบโต้ในประเด็นนี้ทนายกฤษดางนุจรัตน์เปิดเอกสารเวทระเบียนตอบโต้กรมราชทัณฑ์ตั้งข้อสังเกตการกู้ชีพบุ้งชี้การใส่ท่อช่วยหายใจในหลอดอาหารอาจไม่ใช่สาเหตุการตายแต่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้โอกาสรอดชีวิตน้อยลงที่วัดสุทาโภชราชกบังนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนแถลงคำชี้แจงหน้าเมนศพนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งหลังจากกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันการรักษาบุ้งเนติพรว่าให้ความช่วยเหลือตามมาตรฐานรักษาวิชาชีพของแพทย์โดยดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจนวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามมาตรฐานช่วยชีวิตขั้นสูงและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจนนำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นายกฤษดางได้อ่านคำแถลงชี้แจงของกรมราชทัณฑ์จากนั้นฉีกกระดาษคำชี้แจงทิ้งพร้อมนำบันทึกการรักษาบุ้งเนติพรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาอ่านชี้แจงว่าบุ้งหมดสติในเวลา 26:23 นาทีขณะนั้นไม่มีสัญญาณชีพมีการทำ CPR จนกระทั่งถูกส่งมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เวลา 9:30 นาทีและเสียชีวิตเวลาต่อมาสาเหตุการเสียชีวิตจากการชันสูตรพลิกศพลงความเห็นว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเฉียบพลันภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติภาวะหัวใจโตผลการตรวจสารพิษอยู่ระหว่างการรอผลทั้งนี้ข้อมูลจากเวชระเบียนที่ได้รับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่รับตัวบุ้งมารักษาเวลา 9:30 ขณะนั้นไม่มีสัญญาณชีพคลื่นหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าของหัวใจห้องล่างรวมถึงไม่มีเสียงลมในปอดแต่กลับได้ยินที่บริเวณลิ้นปี่และพบท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารรวมทั้งค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดการหายใจค่า ETCO2 เท่ากับ0มิลลิเมตรประหลอดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ที่ห้องฉุกเฉินหลังใส่ท่อช่วยหายใจได้ยินเสียงลมที่ปอดสองข้างมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดการหายใจเพิ่มมาอยู่ที่10มิลลิเมตรประหลอดนายกฤษดางตั้งข้อสังเกตถึงการกู้ชีพตั้งแต่บุ้งล้มไม่มีสัญญาณชีพเมื่อเวลา 6:23 นาทีเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจะถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ระบุว่าการใส่ท่อช่วยหายใจในหลอดอาหารเป็นสิ่งที่พบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบเพื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจทันทีเป็นเรื่องพื้นฐานหากไม่แน่ใจต้องมีวิธีการในการยืนยันเพื่อแน่ใจว่าตำแหน่งท่อช่วยหายใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ถึงแม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งอาจไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตแต่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้โอกาสในการกู้ชีพคืนชีพของบุ้งเนติพรน้อยลงจนแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตดังนั้นทนายความและครอบครัวจึงตั้งคำถามกับโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งตั้งแต่การดูแลก่อนการเสียชีวิตการกู้ชีพไปจนถึงการส่งตัวเพื่อรักษาต่อเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบมาตรฐานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกคุมขังคนอื่นที่ต้องใช้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกับมุ่งอีกท
ทนายกฤษดางบอกว่าสิ่งที่ตนและครอบครัวมุ่งสงสัยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองตนได้พูดคุยกับรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าในรถฉุกเฉินที่นำตัวบุ้งไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์อยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยพรุ่งนี้เวลา 9:30 น.ทีมทนายความและกลุ่มเพื่อนจะเดินทางไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อขอประวัติรักษาบุ้ง5วันก่อนเสียชีวิตหลังจากถูกเลื่อนส่งเอกสารมาแล้วถึง7ครั้งเรื่องนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ากระบวนการช่วยชีวิตบุ้งเนติพรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 6:23 น.หากไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจในตำแหน่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นเลยจนถึงเวลา 9:30 น.ที่ถึงมือของแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หมายความว่าการกู้ชีพในช่วง3ชั่วโมงนั้นเป็นศูนย์ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปอดขับออกมาเมื่อไม่พบไม่สามารถตรวจได้ก็แสดงว่าไม่มีการหายใจเกิดขึ้นเป็นศูนย์3ชั่วโมงที่สมองขาดออกซิเจนที่หัวใจไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นแหละครับคือสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงที่สุดเหมือนที่หมอเดชาได้โพสต์ได้บอกไว้เมื่อวานต้องมีคนรับผิดชอบและต้องติดคุกกันแน่นอนงานนี้จตุพรพรหมพันธุ์ได้ร่วมงานชาปนกิจบุ้งเนติพรแล้วได้กล่าวว่าเชื่อว่าการตายของบุ้งครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าเป็นการจุดประกายแห่งความหวังในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผลสำเร็จในอนาคตและมองเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรวมคดี112เดินหน้าไปพร้อมๆกันที่วัดสุทาโพธิ์ราชกระบังวันที่19 พฤษภาคมจตุพรพรหมพันธุ์อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมโดยเล่าว่าตนกับพ่อของบุ้งเนติพรเป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกันและร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤษภา2535ฉะนั้นเราต่างมีความเข้าใจในการต่อสู้แต่ละยุคแต่ละสมัยเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์พฤษภาปี53ที่มีการประท้วงอดอาหารประท้วงของฉลาดวรชัดและจำลองสีเมืองนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจและพ่อของบุ้งถูกยิงในเหตุการณ์ครั้งนั้นในตอนที่ตนอยู่บนเวทีเราก็ต่างเห็นร่วมกันว่าบ้านเมืองควรจะเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องก่อนจะแยกกันใช้ชีวิตตามวิถีของตนกรณีของบุ้งเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นคนเราอาจจะคิดเพียงแตกต่างท่วงทำนองแต่ข้อเรียกร้องของบุ้งไม่ใช่เรียกร้องเพื่อตัวเองเป็นการเรียกร้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีความหลากหลายตั้งแต่ตำรวจ DHI อัยการศาลราชทัณฑ์ไปถึงกรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยยกเครื่องให้เกิดประสิทธิภาพให้เป็นที่ความหวังของประชาชนฉะนั้นการตายของบุ้งเนติพรจึงไม่ใช่การตายที่สูญเปล่าแต่จะเป็นคุณาประการของประเทศในวันข้างหน้าข้อเรียกร้องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนตระหนักเห็นชัดแล้วว่าความยุติธรรมไม่บังเกิดเราจะหาความสามัคคีขึ้นมาไม่ได้ในชาตินี้และหวังว่าข้อเรียกร้องของบุ้งจะสำลิดผลในวันข้างหน้าเพราะเขาได้เป็นผู้จุดประกายขึ้นคนไทยจำนวนหนึ่งอาจไม่เข้าใจไม่ได้ดูที่ข้อเรียกร้องซึ่งเราเห็นการปราบปรามประชาชนนักการเมืองที่ทุจริตเทียบไม่ได้กับท่วงทำนองในการแสดงออกข้อเรียกร้องยังเป็นแกนยังเป็นหลักและมีความหวังเราควรมองปรากฏการณ์นี้อย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการจุดประกายอย่างมีความหวังในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องยอมรับความจริงว่าตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจพังพินาศย่อยยับจะเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้อย่างไรควรต้องมีการปฏิรูปสำหรับอัยการปฏิรูปไปบ้างแต่ก็ยังมีปัญหา
ศาลปฏิรูปไปไกลแล้วแต่กระบวนการต่างๆก็ต้องสอดคล้องกันแม้แต่ราชทัณฑ์ต่างไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นเรื่องการดูแลนักโทษเด็ดขาดกับคนที่ไม่ได้เป็นนักโทษการอำนวยความยุติธรรมแตกต่างกันฟ้ากับเหววงเล็บกับนักโทษชั้น14ความอยุติธรรมมีมากขึ้นเท่าไหร่ความสงบสุขก็มีน้อยมากขึ้นเท่านั้นความรับผิดชอบของเนติพรที่เสียชีวิตขณะอยู่ในการควบคุมดูแลของราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีที่ควรแสดงออกถึงความรับผิดชอบมากกว่าแสดงความเสียใจผ่านคำพูดต้องดำเนินการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตเพราะเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเพื่อจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานเอาไว้ในวันข้างหน้าความจริงแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งควรตาเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมปล่อยนักโทษที่มีแนวคิดต่างทางการเมืองทุกคนซึ่งเวลานี้มีอยู่ทุกฝ่ายทุกคดีควรได้รับการนิรโทษกรรมแม้แต่คดีกบฏก่อการร้ายอย่างนิรโทษกรรมกันแล้วเพราะฉะนั้น112ก็ต้องได้พร้อมกันเห็นชัดอยู่แล้วว่านักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันยังได้รับการดูแลเหนือกว่านักผู้ต้องหาที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นนักโทษซึ่งมาตรฐานก็เป็นคนละเรื่องนี่เป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นปัญหาถ้าเรามีผู้นำที่มีจิตใจใหญ่ปลดปล่อยคนทุกคนออกมาวันนั้นจะเป็นวันเริ่มต้นประเทศไทยนับหนึ่งกันได้ใหม่จตุพรพรหมพันธ์ในฐานะคนที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานย่อมมองเห็นมองออกมองปรากฏการณ์ออกว่าในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับบุ้งเนติพรคืออะไรและอย่างน้อยการต่อสู้ของประชาชนก็ยังดำรงอยู่คนที่เคยต่อสู้กันมาอย่างยาวนานก็ยังเห็นคุณค่าและหวังให้เห็นว่าการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรจะมีคนสืบสารข้อเรียกร้องก็ดีเจตนารมณ์ก็ดีและแน่นอนว่าเมื่อมีจุดเริ่มต้นและยังไม่จบสิ้นสักวันหนึ่งก็จะถึงบรรลุเป้าหมายในที่สุดอย่างแน่นอนประเด็นปันหลงกรณีที่40สว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งกรณีการตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประเด็นนี้น่าสนใจมากทีเดียวนักการเมืองที่เข้าวอร์ดกับพรรคเพื่อไทยมาเก่าแก่อย่างสิทธาธิวารีคนกันเองอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยถึงแม้ปัจจุบันจะออกมาแล้วได้เขียนเรื่องนี้อย่างเข้าใจเลยว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นว่าถ้าเศรษฐาพ้นตำแหน่งสภาก็ต้องโหวตเลือกนายกคนใหม่หากแคนดิเดตนายกที่ประชาชนเลือกได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือคนที่ได้สละสิทธิ์ไม่มีใครรับตำแหน่งก็จะไปถึงก๊อกสองนายกคนนอกเราอาจได้เจอเจ้าของมอตโต้ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำกลับมาอีกครั้งการจะได้นายกที่ประชาชนเลือกมันยากเย็นยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาแบบนี้อย่าหวังว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้นั่นก็เป็นworst case scenario ที่สิทธาธิวารีตั้งข้อสังเกตและชวนให้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคดีเดตของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ยังเหลือ2คนแพทองธารชินวัตรและชัยเกษมนิติสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพ้นจากเศรษฐาทวีสินไปแล้วก็ยังมีแพทองธารชินวัตรถัดจากแพทองธารชินวัตรก็ยังมีชัยเกษมนิติสิริและหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรัฐสภาได้บทต่อไปก็คือการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรที่มีชื่อที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมเสียงสนับสนุนนั่นแหละครับโอกาสของพรรคก้าวไกลก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงว่าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกุลพรรครวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วก็อย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อย่ากระพริบตาทีเดียวมาเกมนี้ของสว40คนที่ขยับดูเหมือนว่าไม่ธรรมดาจริงๆและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้เป็นคลิปปู่แอดขอบ่นประจำวันที่20พฤษภาคมถึง26พฤษภาคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งเรื่องราวต่างประเทศและเรื่องราวในประเทศเริ่มจากข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวด่วนรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่านอับราฮิมริซซี่ตกที่ประเทศอาเซอร์ไบจันขณะนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีน่าจะมีโอกาสรอดน้อยมากนี่เป็นข่าวด่วนที่เพิ่งรายงานไม่กี่นาทีที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่าสำนักข่าวหลายแห่งใช้คำว่าน่าจะเรียกว่าเกือบจะยืนยันการเสียชีวิตคงรออีกไม่กี่ชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจคือประชาชนในประเทศอิหร่านหลายแห่งจุดพลุเฉลิมฉลองกันเสร็จแล้วนี่เป็นเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงเรื่องที่สองเรื่องของพม่าใกล้บ้านเรานิดเดียวสงครามของพม่าสงครามกลางเมืองพัฒนาการไปถึงขั้นตอนเรียกว่าเกือบจะสุดท้ายเมื่อพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่าที่เป็นรัฐบาลทหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่ทำการเลือกตั้งพันธมิตรชนกลุ่มน้อยขณะนี้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเยี่ยมเยียนเรียกว่าได้รับการต้อนรับจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับที่ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นในการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านของเมียนมาเรื่องถัดมาคือเรื่อง AI ที่ขณะนี้กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมีรายงานข่าวว่าภายในสิ้นเดือนนี้ iPhone จะมีแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับ AI ให้บริการอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันจะพัฒนาการสื่อสารหรือการหาข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้คนได้มากมายขนาดไหนหลังจากที่ AI เข้าไปสู่ชีวิตการทำงานแล้วเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการพิจารณาสินเชื่อก็ยังใช้ AI การตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นแชทไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โดยตรงก็ใช้ AI ส่งผลให้ขณะนี้ผู้คนตกงานจำนวนไม่น้อยนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นประเด็นถัดมาเรื่องของสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดต่ำในหลายประเทศล่าสุดเกาหลีใต้จัดสรรเงินจูงใจในการมีบุตรสูงถึง2ล้าน7แสนบาทนี่ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาร่วมสมัยของประเทศหลายประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่กำลังกลายเป็นสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดต่ำไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยคำถามที่ตามมาคือสำหรับประเทศที่ร่ำรวยเรียกว่ามีรายได้ประชาชาติที่อยู่ในเกณฑ์สูงรัฐบาลมีความแข็งแกร่งทางการคลังสามารถใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อจูงใจประชากรในประเทศแล้วประเทศที่ยังมี
รายได้ปานกลางรัฐบาลไม่มีความแข็งแกร่งทางการเงินการคลังจะแก้ปัญหานี้อย่างไรซึ่งรวมถึงประเทศไทยนี่เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่เรื่องของประธานาธิบดีอิหร่านอิหร่านเป็นพันธมิตรสำคัญของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลอเมริกันรัสเซียอิหร่านซีเรียเกาหลีเหนือประเทศจีนและประเทศอิหร่านเป็นที่รู้กันว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแม้กระทั่งการก่อการร้ายในอิสราเอลของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาการเสียชีวิตของประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งหากจะยืนยันในไม่กี่ชั่วโมงนี้จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเช่นเดียวกันกับพม่าบริเวณชายแดนติดต่อตั้งแต่อินเดียบังกลาเทศประเทศจีนจนถึงประเทศไทยทั้งหมดหลายพันกิโลเมตรล้วนถูกยึดครองโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าซึ่งหมายถึงว่าการขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นเข้าสู่พม่าอยู่ในเขตพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านในขณะเดียวกันก็หมายถึงการส่งกำลังบำรุงให้ฝ่ายต่อต้านโดยประเทศต่างๆที่อยู่ข้างเคียงนั้นจะสามารถทำได้อย่างง่ายดายในขณะที่รัฐบาลทหารเหลือเฉพาะไข่แดงเพียงไม่กี่เมืองที่อยู่ตรงกลางประเทศย่างกุ้งมันดาเลและเนบิดอนี่น่าจะเป็นฉากใกล้ฉากสุดท้ายเต็มทนสำหรับรัฐบาลทหารตัสมาดอประเด็นที่น่าศึกษาน่าจับตามองคือโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจากการสู้อย่างหัวชนฝาของประชาชนชาวเมียนมาบริบทของการเมืองในเมียนมาจริงๆก็แท้จริงก็คือยากยิ่งกว่าประเทศไทยเพราะแบ่งเป็นหลายก๊กหลายเหล่ามีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มหลายเชื้อชาติและแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเชื้อชาติอย่างชัดเจนแต่หากโมเดลการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างพม่าประสบความสำเร็จก็เป็นที่น่าศึกษาและน่าจับตาดูเลยว่าแล้วประเทศไทยเราจะใช้บทเรียนการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้มาเรียนรู้มาปรับใช้ในการเป็นประชาธิปไตยได้มากน้อยเพียงใดสุดท้ายเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนั้นต้องบอกว่าโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะการที่ประชาชนมองไม่เห็นอนาคตท้อแท้ต่อการที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวมันจะส่งผลลงไปถึงรากลึกไม่ว่าเป็นเรื่องกำลังซื้อกำลังแรงงานและถึงที่สุดปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนของต่างชาติประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยและคนไม่มีแรงจูงใจในการสร้างครอบครัวในการกำเนิดทายาทรวมถึงการแต่งงานปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่และแก้ยากมากต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานตัวอย่างของเกาหลีใต้ที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลมากกว่า2ล้าน7แสนบาทในการจูงใจให้มีลูกนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าประชาชนแบบเกาหลีซึ่งมีรายได้สูงขณะเดียวกันโครงสร้างของประเทศเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรมไปแล้วแต่ประเทศไทยยังใช้กำลังแรงงานยังอาศัยแรงงานราคาถูกเพราะฉะนั้นเรากระทบโดยตรงแล้วคำถามที่ตามมาคือประเทศไทยจะออกจากกับดักเรื่องนี้ได้อย่างไรนี่เป็นบริบทต่างประเทศที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์จนถึงนาทีไม่กี่นาทีที่ผ่านมามาดูการเมืองในประเทศขณะนี้มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครเป็นสว.ไปรับใบสมัครเบื้องต้นขณะนี้ทั่วประเทศน่าจะมีคนมีความประสงค์ไปรับใบสมัครกันแล้วประมาณ 40,000 รายตัวเลขก็ยังไม่คึกคักเหมือนที่หลายคนคาดการไว้ว่าน่าจะเป็น 100,000 ถึง 200,000 คน
แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีระยะเวลาก็คงต้องจับตาดูนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งของสว.สว.นี่จะเป็นด่านทดสอบประชาธิปไตยที่สำคัญของประเทศไทยเมื่อการเขียนรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าบอนไซประชาธิปไตยโดยกอรัมมีชัยรุจุพันธ์นั้นอาจจะถูกแฮกระบบโดยพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหากประชาชนไปสมัครกันมากแล้วทำให้ไม่สามารถควบคุมที่มาควบคุมความคิดของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเราก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วขึ้นเพราะสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวคัดเอาท์เป็นตัวก่อเกิดองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดีทีเดียวว่าฝ่ายประชาธิปไตยพลังของการเมืองใหม่จะสามารถเข้าไปยึดครองวุฒิสภาได้มากน้อยเพียงใดคำถามที่ตามมาก็คือว่าประชาชนทั้งประเทศในเมื่อไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.โดยตรงยกเว้นเสียเงินค่าสมัคร 2,500 บาทเพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสว.จะมีสักกี่คนหากตัวเลขต่ำกว่า 100,000 คนก็ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการควบคุมจากพลังอำนาจเก่าแต่หากมีมากกว่า 100,000 คนก็แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากที่เข้ามาให้ความสนใจในเรื่องนี้ต้องจับตาดูทีเดียวประเด็นถัดมาสำหรับสว.บทบาทในสว.ชุดเดิมก่อนหมดวาระไม่กี่วันสว.จริงๆจะหมดวาระประมาณวันที่22พฤษภาคมและยังต้องรักษาการต่อไปสว.ชุดนี้ปรากฏว่าเข้าชื่อกันโดยเฉพาะ40สว.ส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องถอดถอนเศรษฐาทวีสินไปยังศาลรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้งพิชิตชื่นบานทนายถุงขนมที่หิ้วเงินสดใส่ถุงขนม2ล้านบาทไปในศาลในการพิจารณาคดีของทักษิณชินวัตรคดีนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือเศรษฐาทวีสินคุณสมบัติประการสำคัญเรื่องราวของการซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขณะที่พิชิตชื่นบานเคยมีคดีหิ้วถุงขนมเข้าไปในศาลถึงขั้นจำคุกรวมถึงการถูกถอดถอนใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเมื่อหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้มีความสุ่มเสี่ยงเรื่องการละเมิดจริยธรรมแบบนี้การที่เศรษฐาทวีสินยังฝืนแต่งตั้งพิชิตชื่นบานทั้งที่มีคำท้วงติงจนต้องถอนรายชื่อออกจากครม.เศรษฐาหนึ่งไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้รายชื่อนี้กลับถูกใส่เข้ามาอีกซึ่งเป็นไปได้หลายกรณี 1. ความดื้อดันของคนใกล้ชิดที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้คนใกล้ชิดอดีตนายกทั้งทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรพอพิชิตชื่นบานก็คือทนายความประจำตระกูลของชินวัตรขณะที่เศรษฐาทวีสินเองงานนี้เป็นบทพิสูจน์ว่า 1. ไม่สามารถควบคุมดูแลการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองอยู่ที่ใบสั่ง2. อาจจะเป็นการวางยาเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการแต่งตั้งมีแค่ข่าวยังไม่เป็นความผิดของเศรษฐาแต่เมื่อมีการโปรดเกล้าลงมาแล้วแล้วคนรับผิดชอบคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั่นก็คือเศรษฐาทวีสินหากเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดจริยธรรมอย่างชัดเจนมีความผิดขาดคุณสมบัติกรณีที่พิชิตพื้นบานต้องถูกถอดถอนชื่อเศรษฐาทวีสินไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ก็เท่ากับว่าโดนวางยาเรื่องนี้ต้องจับตาอย่ากระพริบนี่เป็นประเด็นถัดมา
เรื่องราวถัดไปก็คือว่าครบรอบ14ปีเหตุการณ์สังหารหมู่เดือนพฤษภาคมและกรณีการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรรวมถึงการเปิดบ้านปีดีพนมยงบ้านอองโตนีที่ฝรั่งเศส3เรื่องนี้ล้วนผูกเป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะทั้งหมดอยู่ในสายทานกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบ้านอองโตนีก็คือหลักฐานชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ถึงแม้ปรีดีพนมยงค์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มีโอกาสอยู่ในอำนาจถึง15ปีก่อนโดนกระสุนในวันที่9มิถุนายนเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยเปลี่ยนประมุขของประเทศกระสุนที่ปลิดชีวิตรัชกาลที่8กระสุนที่ทำลายชื่อเสียงของปรีดีพนมยงค์เปลี่ยนโฉมหน้าให้อำนาจเก่ารวมถึงทหารกลับมามีบทบาทในสังคมไทยกระสุนในเช้า9นาฬิกา20นาทีโดยประมาณของวันที่9มิถุนายนเปลี่ยนให้ประเทศไทยกลับไปสู่สังคมของอำนาจเก่าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นบ้านอองโตนีที่ปรีดีพนมยงค์ไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายประมาณ13ปีถือเป็นอนุสรณ์สถานถือเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกบ้านอองโตนีที่ปรีดีพนมยงค์ไปอาศัยอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีประมาณ2513ถึง2526จนเสียชีวิตในช่วงต้นเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก่อน14ตุลาคมในช่วงท้ายเป็นช่วงคลายตัวจากยุครัฐบาลหอยเข้าสู่รัฐบาลของเปรมตินทร์สุรานนท์บทบาทของปรีดีพนมยงค์ในช่วงท้ายปัจฉิมของชีวิตแน่นอนว่าเป็นคนดีที่ประเทศไทยรัฐไทยหรือผู้มีอำนาจในรัฐไทยยังไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์เหมือนกับหมุดคณะราษฎรที่ถูกถอนหายไปโดยไม่รู้ว่าใครมาถอนเหมือนกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่ที่อยู่ๆก็ถูกรื้อถอนโดยไม่มีปี่ไม่คุยวันนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนทั้งหมดคือการพยายามลืมประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือทำลายประวัติศาสตร์เดิมบ้านอองโตนีเป็นหมุดหมายหนึ่งเป็นจิ๊กชอหนึ่งในประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมากมายมีผู้คนมากมายที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านอองโตนีตัวละครสำคัญแน่นอนว่าเมื่อยังมีบ้านอองโตนีอยู่ก็ยังมีเรื่องเล่าของปรีดีพนมยงค์ดำรงอยู่การจะทำให้ชื่อปรีดีพนมยงค์และสิ่งที่ปรีดีพนมยงค์พยายามจะทำในประวัติศาสตร์สำเร็จแล้วช่วงแรกแล้วก็ถูกย้อนกลับเข้าไปถูกรื้อถอนการอภิวัตสยามอีกครั้งแต่ความทรงจำยังดำรงอยู่นั่นก็คือเรื่องของบ้านอองโตนีเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเพราะการสืบทอด DNA ต่อมายังพรรคก้าวไกลซึ่งก็เพิ่งจะจัดงานบิ๊กแบงไปเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันงานครบรอบ14ปีของผู้เสียชีวิตเหตุการณ์พฤษภาธมินการฆ่ากันกลางเมืองล้มตายไป99ศพบาดเจ็บ 2,000 แล้วไม่มีผู้รับผิดชอบวันรุ่งขึ้นมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คือการลบล้างประวัติศาสตร์เหมือนเดิมแม้กระทั่งเรื่องราวที่ถูกบอกป้ายสีว่าเป็นการเผาบ้านเผาเมืองมีบทพิสูจน์บทของศาลตัดสินคำพิพากษามากมายเห็นชัดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้เผาห้างสรรพสินค้าใหญ่กลางเมืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้ก็คือการไร้สภาพการควบคุมของรัฐบาลในยุคนั้นก็คือรัฐบาลอภิสิทธิ์
คล้ายๆกับเหตุการณ์ตอน6ตุลาคมที่รัฐบาลเสนีปราโมชไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีการเคลื่อนกำลังคนติดอาวุธเข้าไปล้อมฆ่าที่ธรรมศาสตร์เหตุการณ์ก็คล้ายๆกันกับรัฐบาลอภิสิทธิ์พลังอำนาจในการคุมอำนาจรัฐทั้งหมดรัฐบาลพลเรือนไม่ได้มีอำนาจเต็มแบบ 100%เป็นเพียงหุ่นเชิดของกลุ่มอำนาจเหมือนกรณีอากงที่ตายในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและบุ้งเนติพรที่ตายในยุครัฐบาลเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยถึงแม้เป็นรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้มีอำนาจเต็มเพราะทั้ง 2-3 รัฐบาลที่พูดถึงเป็นรัฐบาลที่ประนีประนอมกับอำนาจเก่ามีอำนาจของตัวเองจำกัดไม่แตกต่างกับสัตว์เลี้ยงซึ่งมีสายจุงมีโซ่ล่ามคอเพราะนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเต็มก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กรณีของบุ้งเนติพรตั้งแต่การทอดประกันตัวถอนประกันยื่นถอนประกันของตำรวจอยู่ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.แต่เศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้มีอำนาจเต็มเพราะมันมีมือที่อยู่เหนือรัฐมีมือที่มองไม่เห็นซึ่งทุกคนรู้ดีว่าไอ้ช้างกลางห้องก็คือบทบาทสำคัญมีคนของช้างกลางห้องที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจ.ร.คิวอยู่หลายคนเพราะเหตุผลนี้โจ๊กสุรเชษฐ์หักพานซึ่งไม่ได้คนของช้างกลางห้องว่าไปแล้วอยู่กันตรงกันข้ามเคยมีกรณีอุ้มโจ๊กที่โรงแรมภูแมนมาแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นประเด็นของโจ๊กจึงเกิดขึ้นเพื่อหลีกทางให้กับคนของช้างกลางห้องซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจรัฐตัวจริงแต่การขึ้นครองอำนาจขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยก็เพราะไปได้ดีลกับช้างกลางห้องเป็นการเซ้งอำนาจแต่ทำได้เฉพาะบางเรื่องบางเรื่องก็แตะต้องไม่ได้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในสภาพหรือสถานการณ์ของรัฐบาลพลเรือนคือจดหมายของบุ้งหนึ่งทักษิณชินวัตรคำว่ากับกอกปิ้นป้อนตรบตะแลงนั่นคือสภาพความเป็นจริงในเมื่อตัวเองไม่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ได้อำนาจเพราะดิวต้องกราบตีนใครบางคนเพื่อเข้าสู่อำนาจแล้วก็ได้อำนาจแบบจำกัดทำให้บางเรื่องที่เคยรับปากไว้เคยยืนยันไว้ก็ต้องตบัดสัตว์ตบัดสัตว์ต่อสังคมตบัดสัตว์ต่อประชาชนรับปากไปเรื่อยๆแต่ทำไม่ได้วันที่เยาวชนเข้าพบพรรคเพื่อไทยคำว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมง่ายนิดเดียวเยาวชนเหล่านั้นรู้สึกมีความหวังแต่ผ่านพ้นมาไม่กี่เดือนเขาก็รู้ว่าถูกหลอกบุ้งเนติพรถึงใช้คำว่าปิ้นป้อนตลบตะแลงกับกอกหลอกลวงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดก็คือสายทานแห่งการต่อสู้บ้านปีดีครบรอบ14ปีพฤษภาธมินจนถึงบุ้งเนติพรทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลที่ทวนกระแสต้านทานกับอำนาจรัฐของชนชั้นปกครองเมื่อร้องขอความเป็นธรรมอยากให้มีการยุบสภาเพื่อประชาชนจะเลือกตั้งคำตอบก็คือกระสุนปืนตายไป99บาดเจ็บ 2,000 เมื่อบุ้งเนติพรตั้งคำถามทำโพถามว่าขบวนสำเร็จทำให้เดือดร้อนไหมคำตอบก็คือถูกจับยัดเข้าคุกคำถามก็คือถามไม่ได้ว่าประชาชนเดือดร้อนไหมไปถามว่าประชาชนเดือดร้อนไหมกลายเป็นหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากกว่านั้น
อนาคนอกจากออกหมายจับแล้วไม่ให้ประกันตัวคนทำโพมีความผิดถึงขั้นไม่ให้ประกันตัวเมื่อไม่ให้ประกันตัวแล้วมีใบสั่งตายแปะเอาไว้จนถึงเหตุการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งคนที่ไม่ป่วยก็ต้องตายที่อดอาหารประท้วงไม่มีคุณค่าใดๆในสายตาช้างกลางห้องจนชั้นปกครองเหมือนกันแม้กระทั่งบ้านของปีดีพนมยงซึ่งคนทั้งสังคมที่มีปัญญามีภูมิปัญญาก็รู้ว่านี่คือคนสำคัญของประเทศเศรษฐาทวีสินยกคณะไปปารีสเหมือนกันไปพบประธานาธิบดีมาครองในห่วงเวลาเดียวกันกับที่จะมีการเปิดบ้านไปเครื่องบินลำเดียวกันกับธนาธรและช่อพรรณิกาด้วยซ้ำแต่ไม่มีหมายกำหนดการใดๆไปพูดถึงเรื่องนี้ไปเยี่ยมเรื่องนี้เพราะทำไม่ได้ลองไปทำเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออำนาจเก่าทันทีนี่ก็คือความจริงของประเทศไทยอำนาจรัฐซึ่งอยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐพันลึกหรือช้างกลางห้องที่โยงใหญ่ทุกเรื่องราวทางเศรษฐกิจก็มีหุ้นรมตลาดหุ้นใครเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆในประเทศใครมีหุ้นรมทั้งหมดมันก็โยงใหญ่กันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยศูนย์กลางของปัญหาก็คือระบบช้างกลางห้องและบริวารซึ่งมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่แต่ก็สามารถสร้างความเชื่อสร้างวาทกรรมให้คนยอมรับและไม่ต่อต้านขีดสองเส้นตรงคำว่าและไม่ต่อต้านเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ปู่แอ๊ดขอบ่นในสัปดาห์นี้ขนาดตาย99ศพบาดเจ็บ 2,000 คนคน 2,000 คนเท่ากับโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบางแห่งขนาดกลางๆลองนึกภาพดูว่าคนทุกคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในโรงเรียนนั้น99คนจาก99ครอบครัวล้มตายกระสุนปืนถูกยิงหลายแสนนัดแต่วันนี้ยังหาคนผิดไม่ได้แม้กระทั่งในเขตวัดพยาบาลจิตอาสาก็ถูกยิงในเครื่องแบบนี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้มันไม่ต่างกับเมื่อปี2490กว่าที่รัฐมนตรีจากภาคอีสานสส3สมัย4สมัยถูกอุ้มฆ่าในขนาดขนย้ายผู้ต้องหาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครลงมือสังหารคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นส.ส.หลายสมัยเพราะประเทศนี้มันเป็นแบบนี้มันอยู่ในเงาทมึนอยู่ในความมืดที่มองไม่ค่อยเห็นว่าอะไรมันคืออะไรแต่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาการของมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกนี้มันหยุดนิ่งไม่ได้งานก้าวไกลที่ครบรอบการเปลี่ยนแปลงใหญ่บิ๊กแบงที่เกิดขึ้นก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีพลังมากพอแล้วพลังนั้นก็จะแสดงออกพร้อมกันให้เห็นว่าเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงและสำหรับผู้คนที่ยังสู้อยู่ขอให้ยึดถือเป็นสรณะว่าเรามีพันธกิจร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ชีวิตทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่ตายถึงเวลาก็ต้องตายแต่ความตายนั้นจะยิ่งใหญ่ให้ผู้คนรำลึกถึงผู้คนกล่าวฝันถึงหรือตายแบบไร้ความหมายไร้ร่องรอยในประวัติศาสตร์เราเลือกเอาเองวันนี้ที่พูดมาทั้งหมด
ก็ขอยืนยันแล้วก็ขอสดุดีผู้เสียสละทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่งชาปนกิจไปเมื่อวานบุ้งเนติพรไว้ณที่นี้ด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แข็งแรงในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระทุ่นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
ใดก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องร่วมรัก